เราจะไปคุยกันต่อเพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมองต่อไปด้วยว่าเวลาที่เกิดแบบนี้เนี่ยแล้วเราต้องยอมรับมันแล้วหาแนวทางมานั่งป้องกันกันอย่างนั้นหรือไม่ทั้งตัวเราเองแล้วก็รวมถึงด้านของหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นที่เขาควรจะต้องขยับหรือว่าลุกขึ้นมามองในเรื่องนี้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรกันไปสนทนากับคุณจริยาเสนพงศ์ค่ะผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสวัสดีค่ะคุณจริยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กแต่เราคงต้องมองว่ามันคือเรื่องใหญ่แน่ๆแล้วบางคนบอกว่าโอเล็กแต่ว่าร้ายมากเลยนะคะเพราะว่าก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายเมื่อมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราควรจะต้องมองสถานการณ์นี้อย่างไรแล้วรับมือยังไงบ้างคะอาจจะต้องมอง2ส่วนนะคะในเรื่องของวิกฤตของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดประจำทุกปีอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของแรกในส่วนแรกก็คือสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลนะคะเรื่องของ PM 2.5 ที่กลายเป็นฝุ่นพิษตอนนี้นี่คือว่าข้อมูลของภาคประชาชนเนี่ยโอเคกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีข้อมูลที่ให้ประชาชนเข้าไปดู24ชั่วโมงว่ามลพิษมันไปถึงไหนแล้วก็พื้นที่ไหนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงเลยยังเข้าไม่ถึงก็คือว่าข้อมูลของเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียลไทม์นั่นหมายความว่าทุกชั่วโมงค่ะประชาชนจะต้องทราบว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีค่าความเสี่ยงความเข้มข้นของมลพิษตรงนั้นมากน้อยเพียงใดซึ่งตรงนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ทำค่ะค่ะค่ะอย่างมากก็คือว่าออกมาเตือนกันอย่างนี้เหรอคะคือหมายถึงว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะในหน้าของกรมเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษทำได้มากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปดูในหน้าของกรมควบคุมมลพิษจะบอกค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าเฉลี่ยรายปีแต่ในเว็บไซต์ของต่างประเทศที่ใช้ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ใช้ข้อมูลที่มี PM 2.5 รวมอยู่ในการคำนวณด้วยเนี่ยอย่างเช่นนะคะของAQICN.org ซึ่งประชาชนทั่วโลกสามารถเลือกพื้นที่หรือว่าเมืองที่ตัวเองอยู่ได้เนี่ยเขารายงานสดทุกชั่วโมงค่ะอันนั้นคือความเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงและก็รู้จักการป้องกันตัวได้เพราะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะคะคือภาคประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองนั่นหมายความว่าการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก็นำมาซึ่งการลดความเสี่ยงการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียชีวิตเรื่องมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะตัวเจ้าฝุ่นพิษ PM 2.5 เนี่ยมากกว่า 37,000 รายต่อปีค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็คือเราก็ต้องยอมรับกับสภาพที่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องค่ะแต่การยอมรับเนี่ยนอกจากการที่ยอมรับและเท่าทันเรื่องของข้อมูลในการสิทธิในการเข้าถึงแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งในระดับนโยบายต้องขยับมากกว่านี้ค่ะถ้าเราดูจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี2557นะคะ58 59แล้วก็60ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ย อยู่ในอันดับ 1-5 ของจังหวัดที่มีมลพิษทางอากาศเนี่ยสูงทุกปีค่ะแล้วก็เกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ด้วยซึ่งสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยในปีหน้ากรุงเทพมหานครก็จะต้องเผชิญแบบนี้แล้วก็แทบทุกสถานีวัดของประเทศไทยนะคะก็คือตอนนี้เรามีสถานีวัดที่มีฝุ่นค่าฝุ่นพิษคือ PM 2.5 ฝุ่นละอองที่ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยอยู่ประมาณ18สถานีขอโทษค่ะ18จังหวัดมี25สถานีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เหลือนอกเหนือจาก18จังหวัดยังไม่มีการวัดตัวฝุ่นพิษคือ PM 2.5 ค่ะอันนี้สิ่งที่ทำได้มากกว่านั้นในระดับนโยบายก็คือว่าต้องเพิ่มสถานีวัด PM 2.5 ให้ครอบคลุมมากกว่านี้ตามแผนของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่มีการนำเสนอที่ผ่านมาก็คือว่าสถานีวัด PM 2.5 ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนประมาณ9สถานีเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่กำลังจะมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานีที่จะประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรมจึงจะมีสถานีวัด PM 2.5 เพราะสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของมลพิษทางอากาศเรากำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศที่มันข้ามพรมแดนนั่นหมายความว่าไม่ได้มาจากประเทศไทยเองแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้านและไม่ได้
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นตัวก่อมลพิษเองอย่างเช่นไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีการคมนาคมหนาแน่นไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่งเพียงอย่างเดียวหรือพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมแต่มันข้ามพรมแดนจากจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะค่ะคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอย่างวันก่อนท่านก็บอกว่าเอาล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหากำชับกันในเรื่องนี้มันจะทันไหมคะหรือว่ามันจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ต้องกลับมาว่ากันใหม่อย่างนั้นอีกทีไหมมันต้องวางเป็นเหมือนเป็นวาระแห่งชาติอะไรเลยไหมเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะแบบนี้นะคะถูกต้องค่ะเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นวาระเร่งด่วนด้วยคือมันไม่ใช่มาตรการที่มันทำเฉพาะการใช้ที่ฉีดน้ำมาแล้วมลพิษมันจะลดลงนี้ค่ะเพราะสาเหตุของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ต้นตอของมลพิษทางอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือคมนาคมเพราะว่าคมนาคมในเมืองใหญ่ๆที่มีการใช้รถยนต์กันหนาแน่นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะตัวเลขของทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นปรากฏการเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยสูงตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดในจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานอันนี้ก็มีผลในส่วนอีกด้านนึงก็คือในเชิงของอุตสาหกรรมกับโรงไฟฟ้าที่มาโรงไฟฟ้าฟอสซิลการที่ไทยยังคงเดินหน้าในระดับนโยบายนะคะยังคงเดินหน้าที่เป็นเขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงหรือไม่มีการศึกษาเรื่องของการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงที่จะเพิ่มตัวเลขการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยด้วยกันค่ะค่ะคราวนี้พอเราพูดถึงถ้าย้อนกลับมาถึงกรณีของ PM 2.5คุณจริยาคุยให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเอาล่ะเราอาจจะได้ยินได้ฟังอย่างที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่า PM 2.5 เนี่ยมันคือแม้แต่เขาเรียกอะไรนะคะในจมูกเราเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถกรองได้ถูกไหมคะขนจมูกมันก็เข้าไปสู่ในกระแสเลือดได้เลยอย่างนั้นถูกไหมคะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ใช่ค่ะตัวของ PM 2.5 เนี่ยด้วยสายตาเรามองไม่เห็นขนาดมันจะเล็กมากพอมันเล็กมากเนี่ยเรียกได้ว่าคุณหมอเนี่ยเคยให้ข้อมูลก็คือว่าเล็กกว่าขนาดของเม็ดเลือดแดงค่ะตัว PM 2.5 มีความสำคัญยังไงเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายทุกครั้งที่เราหายใจขนจมูกเราจะดักไม่ได้ค่ะเมื่อขนจมูกดักไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไหลสู่ทุกอย่างพอนี้ไปด้วยทางไหนก็คือไปตามเม็ดเลือดก็คือเกาะตามเม็ดเลือดแล้วก็ไปตามกระแสเลือดกระแสเลือดจะไปทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะที่เริ่มต้นก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากนั้นก็คือมีการสะสมมากขึ้นก็คือนำไปสู่โรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเนื้อรังโรคหัวใจขัดเลือดหรือการโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจระบบประสาทเงี้ยค่ะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของมะเร็งในที่สุดค่ะค่ะค่ะคราวนี้ขนจมูกไม่สามารถดักจับได้ทำยังไงดีเอาสถานการณ์ณตอนนี้ก่อนที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้จะป้องกันยังไงแก้ไขยังไงกันคะค่ะมีสองส่วนนะคะในส่วนของภาคประชาชนเองเราต้องคือหมายถึงว่าเราก็ต้องมองที่ตัวเองเหมือนกันก็คือว่าเราเองก็เป็นคนที่ร่วมในการที่จะปล่อยมลพิษในตัวของ PM 2.5 ในเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 มีจุดต้นกำเนิดมาจากการคมนาคมอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าหรือการเผาในที่โล่งนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันจัดการที่ต้นตอประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการปกป้องตัวเองในนาทีวิกฤตเหล่านี้อย่างเงี้ยก็คือ1ก็คือเรื่องสำคัญเลยคือการรู้จักใช้หน้ากาก PM 2.5 นะคะหน้ากาก PM 2.5 ไม่ใช่หน้ากากโดยทั่วไปคือต้องไปดูที่ฉลากให้กัน PM 2.5 หรือเล็กกว่านั้นคุณต้องใช้หน้ากากนั้นถึงจะเอาอยู่แล้วก็ในส่วนของประเด็นถัดมาก็คือในเชิงระดับนโยบายความเข้มข้นในระดับนโยบายต้องเท่าทันเหมือนที่เรากำลังเผชิญกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศนั่นหมายความว่ามี2ส่วน1ก็คือสถานีวัด PM 2.5 ต้องเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมมากกว่านี้ค่าของตัวเลขของสถานีวัดที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยสถานีละไม่เกิน1ล้านบาทหรืออยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นงบประมาณตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีได้แล้วเร่งให้ดำเนินการได้ประเด็นที่2ก็คือประเทศไทยไม่พูดถึงเลยโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นั่นก็คือว่า
เมื่อเทียบเคียงของค่าของ PM 2.5 ของประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกประเทศไทยปล่อยให้ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงหรือค่าเฉลี่ยรายปีของเราเนี่ยค่ะสูงเกินกว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะองค์การอนามัยโลกกำหนดว่า PM 2.5 ที่ปล่อยหรือว่ามันจะมีผลต่อประชาชนเนี่ยค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประเทศไทยบอกว่าคุณปล่อยได้เต็มที่เลยเราให้คุณอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในขณะที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงองค์การอนามัยโลกบอกว่าจะปลอดภัยต่อประชาชนและจะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของสุขภาพและมีผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนจะลดลงควรจะกำหนดที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ประเทศไทยกำหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้วยเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาและประชาชนสามารถรองรับมลพิษเหล่านั้นได้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นวาระที่หน่วยงานภาครัฐไม่ยอมขยับเลยในการที่จะปรับให้มาตรฐานในการปล่อย PM 2.5 เนี่ยใกล้เคียงกับองค์การอนามัยโลกมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะประชาชนก็ต้องแบกรับวิกฤตนี้กันต่อไปนะคะก็คือเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นโดยรัฐบาลกลับมองว่าประชาชนรับได้ด้วยนะค่ะอีกสักนิดนึงค่ะสุดท้ายค่ะคุณจริยาในเมื่อมลพิษเนี่ยนะคะมลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่มีพรมแดนในแถบบ้านเราเอาแค่เฉพาะในแถบบ้านเราก็ได้นะคะเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันยังไงบ้างหรือว่าเขาไปไกลถึงระดับนาโนกันแล้วไหมหรือยังไงคะในส่วนของเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนไม่ใช่แค่ในของประเทศเราที่ไปไกลนะคะหลายทวีปเนี่ยก็ไปไกลในส่วนของตัวมลพิษข้ามพรมแดนเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของมาเลเซียเนี่ยก็เขามีการประชุมกันค่ะว่าจะทำไงให้คุณภาพของอากาศเนี่ยมันดีขึ้นนั่นหมายความว่าอากาศที่ดีมันจะคืนมาได้อย่างไรนอกยกเว้นจะคุยกันเรื่องของสถานีวัดแล้วเนี่ยยกเว้นจะคุยกันเรื่องของการปรับค่ามาตรฐานของ PM 2.5 แล้วอย่างเมื่อเทียบเคียงกับองค์การอนามัยโลกเขายังคุยมากกว่านั้นในประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการเสียชีวิตของเด็กการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเด็กจากมลพิษทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจเนื่องจากว่าตัวมลพิษที่ข้ามพรมแดนจากตัวต้นตอของหลายประเทศเนี่ยมันนำมาซึ่งความรับผิดชอบร่วมกันนะคะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าความร่วมมือในการลดตัวมลพิษทางอากาศร่วมกันในระดับอาเซียนด้วยแต่ว่ามองในระดับนโยบายเนี่ยมันคืบหน้าแต่ว่ามองในเชิงของภาคปฏิบัติเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นก็คือในยุโรปกับในอเมริกามีการศึกษามากกว่านั้นก็คือว่าเขาเริ่มศึกษาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาว่าตัวมลพิษทางอากาศที่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันจะวิกฤตมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับอีกปัญหาหนึ่งเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าเรื่องของโลกร้อนที่กำลังคุกคามเราเพราะฉะนั้นตัวความกดอากาศอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปหรือทิศทางลมที่มันเปลี่ยนไปมันมีผลค่ะต่อเรื่องของความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่จะอยู่ที่ตรงนั้นเมืองนั้นๆเป็นเวลานานซึ่งเขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ติดตามถึงผลกระทบที่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่ไทยยังไม่ทำตรงนี้นะคะค่ะเอาล่ะเรายังเห็นปัญหารออยู่ข้างหน้าอีกหลายอย่างเลยนะคะแค่เฉพาะเรื่องของฝุ่นเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณจริยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจริยาเสมพงษ์นะคะผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ